วจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แล้ววันนี้ทั้งเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่7เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2566และวันเลือกตั้งวันที่14เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2566เช็คผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2566ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่วันที่14เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2566และวันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่วันที่7เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2566สำหรับช่องทางการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถดำเนินการได้ดังนี้1. ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ด้วยตนเองณที่เลือกตั้งศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการเขตที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักงานเทศบาลที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหรือเขตชุมชนใกล้บ้าน2. จุดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียนหรือพาแนฟได้ตลอด24ชั่วโมงเพียงกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักก็สามารถเข้าถึงข้อมูลแสดงรายชื่อที่ตนมีสิทธิ์วันที่ลอสระยืนอกทั้งจังหวัดและเขตที่มีสิทธิ์สถานที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง3ตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้านหากไม่พบชื่อหรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในบัญชีรายชื่อให้ยื่นแบบคำร้องแจ้งเพิ่มชื่อถอนชื่อต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการเลือกตั้ง2566ได้ที่สายด่วน1444